สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้าน JSPO นะคะวันนี้ค่ะเรนจะพาทุกคนมาชมผลงานการติดตั้งนะคะฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมระบบเซ็นเซอร์ฮาวเตนะคะในรถ BMC D5 F10 คันนี้เลยค่ะใช้งานได้ทั้งหมด4ฟังก์ชันนะคะพร้อมกับเซฟตี้เป็นระบบกันหนีบค่ะเดี๋ยวเรนจะพาไปดูด้านในเชิญเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ฟังก์ชันแรกนะคะนี่เลยด้านนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดนะคะอยู่ข้างคนขับค่ะตัวนี้นะคะเราสามารถสั่งงานได้ทั้งกดเปิดแล้วก็กดปิดแบบนี้ค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันต่อเลยนะคะติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโดยพี่ช่างมืออาชีพนะคะเก็บสายไฟเรียบร้อยสวยงามแบบนี้อย่างที่เห็นเลยค่ะฟังก์ชันต่อไปค่ะปุ่มปิดฝาท้ายด้านนี้เลยค่ะสามารถสั่งปิดลงมาแบบนี้ได้เลยนี่นะคะปิดลงมานิ่มๆแบบนี้เลยค่ะและที่ปุ่มเปิดเดิมนะคะก็เช่นกันค่ะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแล้วแค่กดบีบแบบนี้เองค่ะเราก็สามารถเปิดฝาท้ายขึ้นมาได้เลยนะคะและฟังก์ชันต่อไปนะคะในส่วนของตัวรีโมทค่ะใช้เป็นรีโมทเดิมนะคะนี่เลยไม่มีการตัดต่อดัดแปลงนะคะในส่วนของรีโมทลูกค้าเราสามารถสั่งงานในการกดแช่ไปที่รูปเปิดฝาท้ายค่ะเราก็จะสามารถสั่งงานได้ทั้งกดเปิดแล้วก็กดปิดจากตัวรีโมทเดิมค่ะเดี๋ยวเรนมาสั่งเปิดกันให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะแบบนี้เลยแล้วก็ยังมีในส่วนของเซฟตี้นะคะเป็นระบบกันหนีบนะคะเดี๋ยวเรนจะมาเทสให้ดูค่ะนี่เลยเซฟตี้คือแบบเบามากๆนะคะกันหนีบตัวนี้และที่ขาดไม่ได้เลยค่ะก็ฟังก์ชันที่4นะคะจะเป็นในส่วนของฟังก์ชันตัวเซ็นเซอร์ฮาวเตค่ะเราสามารถสั่งงานได้ทั้งเตะเปิดแล้วก็เตะปิดแบบนี้ค่ะนี่เลยเตะเปิดเตะปิดได้ง่ายๆแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงคุณผู้ชายนะคะบอกเลยว่าถูกใจฟังก์ชันนี้แน่นอนค่ะก็สำหรับใครนะคะที่สนใจติดตั้งฝาท้ายไฟฟ้านะคะในรถ BMC D5 F10 แบบนี้นะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะที่เพจ JSPO ค่ะหรือว่าจะเป็นเพจฝาท้ายไฟฟ้า PRM Auto Shop by JSPO ค่ะสำหรับวันนี้เรนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ